สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวแบบเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว Oppo Find N3 เนี่ยนะครับก็กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ฮิตกันอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับเดือนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้เนี่ยเลยจะมาทำเป็นรีวิวนะครับสั้นๆว่าเฮ้ยเจ้าตัวแบตเตอรี่ 4,805 mAh เนี่ยมันเพียงพอกับการใช้งานของพวกเราหรือเปล่านะครับก็ผมวันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าถอดปลั๊กทำงานลุยงานเนี่ยครับตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาให้ดูนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6โมงเย็นนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่ 59% นะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้แต่ว่าต้องยอมรับก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่ผมใช้งานเจ้าตัวมือถือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหนักมากเพราะว่ามีการเทสทั้งวิดีโอต่างๆแต่ทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่เสริญที่พี่เสริญไอ้นี่ที่พี่เสริญแบบไปทดสอบกล้องมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันมีเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดมาแต่ว่าตอนนี้เวอร์ชันอัปเดตของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ Android 14นะครับแล้วก็ตัว Security Patch เนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนOctoberหรือว่าตุลาคมนั่นเองนะครับแต่ผมจะโชว์ให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ของผมเนี่ยวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างนี่เหลือ 58% นะครับแล้วก็ดูตรงตัวกราฟก็ได้นี่ถอดปลั๊กจริงๆนะครับตั้งแต่ช่วง9 โมงเช้านะครับ8โมงเช้าเนี่ยผมชาร์จแบตนะครับแล้วพอ9โมงเนี่ยก็ดึงปลั๊กออกเลยพอดึงปลั๊กปุ๊บก็ใช้งานเต็มที่เลยนะครับพอใช้งานเต็มที่เนี่ยscreen on time ของผมนะครับเปิดจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆนะครับตรง3ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าครึ่งวันเช้าเนี่ยของผมเนี่ยจะอยู่ใช้ Wi-Fi นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปข้างนอกนะครับก็คือจะใช้ mobile data แต่ว่าตัว mobile data ของผมเนี่ยจะเน้นที่ 4G แล้วก็ 4G plus นะครับตรงนี้ต้องย้ำก่อนว่ามันจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยอึดขึ้นแบบคนละเรื่องเลยถ้าเกิดว่าคุณสามารถปิดเจ้าตัว 5G ได้แล้วก็ใช้ตัว 4G Plus ถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับของผมเองเนี่ย 4G Plus เนี่ยก็เหลือๆแล้วนะครับเพราะว่าการใช้งานในทางอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยผมจะใช้เจ้าตัว Wi-Fi เป็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็ดูเวลาที่ผมอยู่ข้างนอกมานะครับก็คือประมาณเกือบ9ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมง50นาทีนะครับBattery usage นะครับในการใช้งานของผมเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปดูให้เห็นไหมที่ผมบอกว่าทดสอบจริงๆจังๆเลยเนี่ยเพราะว่าผมใช้เจ้าตัวกล้องเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ Messenger แล้วก็เสพYouTube ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะครับก็จะมีต่อมานี่ก็จะมีใช้ Facebook นะครับใช้ Line ตามสเต็ปคนไทยเลยคนไทยทั่วๆไปเขาก็ใช้ประมาณนี้แหละนะครับก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่มันอึดนะถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้ Wi-Fi เนี่ยผมเคยตอนเริ่มต้นนะตอนก่อนเที่ยงเลยเนี่ยใช้แต่ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็ลองมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะเสียแบตเตอรี่ไปประมาณ 5% เองคือมันทำได้ดีมากๆคือมันประมาณแบบแบตเตอรี่ 10% น่ะเท่ากับเราสามารถเปิดหน้าจอได้1ชั่วโมงอ่ะคิดดูแล้วนั่นคือแบตเตอรี่มี 100% ใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเปิดจอได้เกือบ10ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณออน Wi-Fi ตลอดนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำการทดสอบที่แบบโอเคให้ทั้งวันเนี่ยใช้แต่ Wi-Fi อย่างเดียวหรือว่าทั้งวันเนี่ยใช้แต่ Mobile Data อย่างเดียวนะครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวแยกต่างหากละกันแต่วันนี้แค่อยากจะมาบอกว่าที่ทุกคนน่ะบอกว่าเฮ้ย Find N3 เนี่ยบางคนก็บอกแบตเตอรี่มันไม่อืดบางคนก็บอกว่า Snapdragon 8 Gen 2มันโคตรร้อนเลยใช้ไปใช้มามันก็อุ่นนะครับแต่ผมจะบอกว่ามือถือไอ้ตัววิดีโอหรือว่าถ่ายรูปที่ผมทดสอบเนี่ยผมทดสอบข้างนอกเลยนะจะบอกว่ามันแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับการควบคุมพลังงานเนี่ยทำได้น่าประทับใจมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัว Oppo Find N3 นะครับทุกคนอยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้วันนี้เสริญท่านเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับแชร์ Subscribe สวย